ทำปากกระจับได้ไหมพบกับหมอตาลนะคะอยากจัดฟันแต่ไม่รู้เริ่มต้นยังไงมาปรึกษาหมอได้ฟรีที่คลินิกฟ้าใสนะคะการจัดฟันเนี่ยเราจะมีการดึงให้ฟันหน้าเนี่ยนะคะมันยุบตัวลงมาแล้วก็ทำให้ริมฝีปากเนี่ยบางลงด้วยทีนี้หากคนไข้ต้องการทำปากกระจับหมอจะแบ่งงานปากกระจับออกเป็น2แบบฉีดฟิลเลอร์แล้วก็ตัดเนื้อเยื่อออกนะคะสิ่งที่เรากลัวการของงานศัลยกรรมริมฝีปากคือการทำให้ริมฝีปากเนี่ยบางจนเกินไปริมฝีปากที่บางจนเกินไปจะทำให้คนไข้ยิ้มยากแล้วก็แลดูสูงอายุและดูแก่มากขึ้นนะคะจัดฟันอาจทำให้ริมฝีปากบางลงเล็กน้อยแต่การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเป็นการเติมเต็มให้ได้โวลูมของริมฝีปากมากขึ้นเพราะฉะนั้นระหว่างจัดฟันสามารถฉีดฟิลเลอร์ที่ริมฝีปากได้ไม่เกิดอันตรายไม่ส่งผลต่องานจัดฟันไม่ส่งผลต่อรูปหน้านะคะแต่ถ้าเป็นงานตัดปากกระจับแบบเอามีดตัดเอาเนื้อเยื่อบางส่วนออกอันเนี้ยขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะควรที่จะทำหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วถอดเครื่องมือจัดฟันออฟแบ็กเก้นให้เรียบร้อยแล้วคนไข้ถึงจะไปทำตัดปากกระจับเท่านั้นนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดการตัดริมฝีปากมากจนเกินไปเกิดการผิดรูปของริมฝีปากได้นะคะ